ทฤษฎีชีวิตต่อชีวิตคืออะไรแท้จริงแล้วภาพทั้งหมดเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของชีวิตของเราจริงๆเบื้องหลังของทั้งหมดนี้ก็คือพลังงานและเบื้องหลังพลังงานนั้นก็คือความรักดังนั้นทุกคนจะต้องมองหลักการนี้บนพื้นฐานของความรักทุกคนจึงจะเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างลึกซึ้งได้เพราะว่าทุกคนยังขาดความรักทุกคนจึงไม่เข้าใจกระบวนการเหล่านี้เลยนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์ตัวตนของเราทุกคนซึ่งมีเพียงหลักการเดียวเท่านั้นปัญหาก็คือเพราะว่ามนุษยชาติมีทัศนะของความเป็นศัตรูทุกคนจึงไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้เลยดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตรงกันทุกคนจะต้องสลายทัศนะของความเป็นศัตรูภายในตัวตนของทุกคนออกไปให้ได้นี่คือหนทางเดียวที่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าหากทุกคนเข้าใจภาพ Family Network นี้นั่นหมายความว่าทุกคนได้เข้าใกล้ความจริงของชีวิตมากขึ้นแล้วมันไม่มีเหตุผลใดที่จะคัดค้านความแท้จริงเหล่านี้ได้การยอมรับความแท้จริงของชีวิตจะทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงโลกนี้จะปลอดภัยจากสถานการณ์ที่มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดแชร์ความแท้จริงเหล่านี้ออกไปทุกทิศทางและแล้วโลกนี้จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์